เต๋าภูสินเล่าอดีตร้องเพลงบนเวทีของแม่นกน้อยพร้อมให้กำลังใจด้วยรักมีคลิปเต๋าภูสินเล่าอดีตยืนร้องเพลงบนเวทีของแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานพร้อมให้กำลังใจด้วยรักมีคลิปเต๋าภูสินเล่าอดีตจากกรณีแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานไลฟ์สดเปิดใจหลังเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการพ่อหลอดป่วยหนักเข้ารักษาตัวห้องไอซียูพร้อมประกาศขายบ้านตอง5เพื่อรักษาอาการป่วยสามีและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นแม่นกน้อยประกาศขายบ้านรักษาพ่อหลอดสามีป่วยหนักต่อลมหายใจเสียงอีสานพายุถล่มแม่นกน้อยประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตเสียงอีสาน2งานรวดเร่งเก็บเวทีหนีน้ำนกน้อยอุไรพรไม่หนักใจคดีเบี้ยวหนี้โชว์หวยวันเกิดหวังถูกรางวัลที่1ล่าสุดนักร้องหนุ่มเต๋าภูสินวารินรักเผยโมเมนต์ครั้งเมื่ออยู่วงเสียงอีสานขึ้นเวทีบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตเสียงอีสานชุดแรกเคียงข้างคุณแม่นกน้อยอุไรพรพร้อมด้วยปานดำค้ำคูนและวิสุภิตรากับผลงานเพลงสาวหางเครื่องโดยเต๋าได้เล่าความรู้สึกในอดีตพร้อมทั้งให้กำลังใจแม่นกน้อยเผยว่าครั้งหนึ่งเต๋าได้มีโอกาสขึ้นไปยืนร้องเพลงบนเวทีเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรแม่ผู้เป็นตำนานแม่ผู้สร้างคนให้โอกาสกับทุกคนถึงวันนี้แม่ต้องการกำลังใจเต๋าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่นะครับส่งกำลังใจให้แม่ได้ที่51044315543นางอุไรฉิมหลวงไทยพาณิชย์ในขณะเดียวกันแฟนคลับหมอลำคณะเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรรวมถึงแฟนคลับของนักร้องหนุ่มเต๋าภูสินต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอินดี้อินทัชแจมชรัฏฐานนำทีมดาราดังได้เลิกดีบวงสรวงละครใหม่หลงเงาคือกฤตจันทิมาผู้จัดละครรถแซบร่วมด้วยดามภูมิจิตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายผลิตสถานีโทรทัศน์ PPTV HDช่อง36ถือเลิกดีวันที่15มกราคม2564เวลา 9:09 น.ทำพิธีบวงสรวงละครเรื่องหลงเงานำทีมโดยผู้กำกับต้นชานนท์สมฤทธิ์พร้อมด้วยนักแสดงอินดี้อินทัชแจมชรัฏฐาพัชชัดบริรักษ์มิเชลเบอร์แมนป๊อปสุภสิทธิ์บิลลี่ภัทรชนะแตงโมพงพิสุทธิ์มีพิสมัยพิมพันธ์แก้วกวินาและอื่นๆมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงณสตูดิโอเอ็นชานเนลไทยแลนด์พัฒนาการ40เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตบอุ่นหัวใจบอยปกรณ์เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวานใหม่ต้องบอกว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าน้องวานใหม่ฉัตรบริรักษ์คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์หรือที่รู้จักในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์และสองเฮียหน่องและภัทระนั่นเองโดยบอยได้นำตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอน้องวันใหม่เริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถก็เรียกได้ว่าทั้งบ้านก็ยังเห่อน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อหนุ่มบอยปกรณ์โพสต์ซึ้งถึงน้องสาวคนเล็กน้องวันใหม่หลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้เป็นครั้งแรกโดยงานนี้บอยปกรณ์ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Birthday My Favorite รักหนูดั่งดวงใจ My WM 30 ธันวาคม 20
วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่1เซเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รักโมโมมาม่า1234แฮนน่องซีเอ็มคาเมลไมด์ WM พัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าและล่าสุดบอยปกรณ์งั้นก็ได้เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวันใหม่โดยเธอนั้นระบุข้อความว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยจัดงานวันเกิดเขาอยากจัดงานวันเกิดด้วยความเป็นเด็กผู้ชายเอ๋น้องเป็นเด็กผู้หญิงแต่ถ้าน้องอยากได้เราก็ทำให้พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ให้น้องอยู่แล้วนั่นเองบิลลี่โอแกนฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีเผยโมเมนต์สุดน่ารักพร้อมข้อความซึ้งฉลองครบรอบ10ปีที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบเรียบง่ายสำหรับนักร้องหนุ่มยุค90อย่างบิลลี่โอแกนกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊กบิลลี่โอแกนพร้อมแคปชั่นสุดหวานถึงภรรยาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน6โมงเย็นลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาสีเงินโบและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยให้เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปเลิฟยูงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้พร้อมยังบอกด้วยว่าเป็นการฉลองครบรอบแต่งงานที่เรียบง่ายแต่ช่างอบอุ่นหัวใจซะเหลือเกินลาล่าอาสยามโพสต์ตัดพ้อหลังเลิกแฟนหนุ่มเล็กเจษดาจากกรณีที่ทางด้านลาล่าอาสยามนั้นมักจะโดนตำหนิเตียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุดหล่อเล็กเจษดารุ่งสาครก็ทำให้เจ้าตัวมีแรงฮึดลุกขึ้นมาลดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มเล็กเจษดาคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอซึ่งปัจจุบันหุ่นของเจ้าตัวนั้นสวยเป๊ะปังมากๆเลยทีเดียวแต่ระยะหลังก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวล่าสุดทางด้านลาล่าอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อว่าเหมาะสมกันหรือไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่เราชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราเลือกคนที่เรารักไม่ใช่คนที่ดีมากกว่าใครเราเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ผู้ใหญ่เข้าตาไม่มีใครรู้หรอกถูกหรือผิดเรามีกันคนละชีวิตและต่างก็มีสิทธิ์ใช้ให้คุ้มค่าคนหนึ่งว่าโดดเด่นอีกคนอาจจะเห็นว่าโคตรธรรมดาวิธีที่ดีกว่าคือหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจอนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่คนนี้ซึ่งอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็เป็นได้ในเมื่อก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วจะไปเกณฑ์มันทำไมเก็บเกี่ยวความสุขไว้แล้วจะเกิดอะไรก็ปล่อยมัน
Podcast